สินบนข้ามชาติจัดซื้อเครื่องยนต์โรลส์รอยซ์อาจกลายเป็นแค่เศษเนื้อข้างเคียงเมื่อเทียบกับการจัดซื้อเครื่องบินฝูงนี้ทีมงานหมายข่าวเจาะได้ไปถ่ายภาพเครื่องบินของการบินไทยจอดปลดระวางอยู่ที่สนามบินอู่ตะเภาเตียนอยู่ในภาพนะครับเป็นเครื่องบิน Airbus A340-500 และ Airbus A340-600แล้วเมื่อประมวลกับภาพที่มีการนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้จะเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นเครื่องบินของการบินไทยที่จอดปลดระวางอยู่ที่นั่นเครื่องบินที่จอดก็เจ็บบินก็เจ๊งเหล่านี้เป็นกรรมเก่าที่ตามหลอกหลอนการบินไทยมาจนถึงปัจจุบันมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แล้วมากกว่า10,000,000,000 บาทล่าสุดอดีตกัปตันของการบินไทยได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อให้ใช้อำนาจตามมาตรา44ตรวจสอบเรื่องนี้เครื่องบินเนี่ย1 ลำเนี่ยฮะเครื่องยนต์เนี่ยอยู่แค่ 25% ของราคาเครื่องบินที่เหลือเนี่ยเป็น 75% ของราคาเครื่องบินก็มีเครื่องบินที่การบินไทยซื้อมาจอดทิ้งเอาไว้ขนาดนี้ประมาณ10 ลำนะฮะซึ่งในมูลค่าตอนที่ซื้อมา 55,000 ล้านเงินค่าโรลส์รอยซ์เนี่ยฮะมันส่วนน้อยของภูเขาน้ำแข็งที่ยังมีใต้ทะเลอีกมากมายหลายกองสำหรับเครื่องบินโดยสารของการบินไทยฝูงนี้นะครับAirbus A340-600 บรรทุกผู้โดยสารได้267ที่นั่งมีอยู่ทั้งหมด6ลำนะครับวัฒนานครสระบุรีชลบุรีเพชรบุรีนนทบุรีแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้มี Airbus A340-500 มีทั้งหมด4ลำนะครับบรรทุกผู้โดยสารได้215ที่นั่งประกอบไปด้วยเชียงคำอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรรุ่นนี้แหละครับที่นำมาเปิดเส้นทางบินกรุงเทพนิวยอร์กปรากฏว่าขาดทุนปี้ป่นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำการบินจนถึงวันสุดท้ายที่เลิกบินเลิกบินกันในปี2551นะครับขาดทุนรวมเฉพาะเส้นทางนี้กรุงเทพนิวยอร์ก 7,000 กว่าล้านบาทเครื่องบินตัวนี้มันซื้อเรื่องสมัยผมสมัยก่อนตั้งตอนนี้ตั้งปี46แล้วก็ที่น่าสังเกตนะคือทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติก็เตือนไปแล้วตอนนั้นว่าไม่แค่เอาไปทบทวนก็ไม่ยอมทำกันนะก็ใช้อำนาจรัฐบาลนะอนุมัติออกมาเลยใน statement of facts ของปปช.อังกฤษหรือ SFO ระบุถึงการเจรจาต่อรองของนายหน้าช่วงปี2547บ่งชี้ถึงกระบวนการหารือเลือกซื้อเครื่องยนต์ Rolls Royce สำหรับ Boeing 777และ Rolls Royce 500สำหรับ Airbus A340 หลายลำด้วยจังหวะเวลาพอเหมาะพอเจาะกับการดันเรื่องผ่านการบินไทยสู่ที่ประชุมครม.ในช่วงปี2546ถึง2547สำหรับมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องบินฝูงนี้นะครับ Airbus A340-500 และ Airbus A340-600 มติครม.5 สิงหาคม 2546และมติครม23พฤศจิกายน2547มติครม.ทั้ง2ครั้งเกิดขึ้นในยุครัฐบาลทักษิณนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งนายทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เป็นเลขาธิการพรรคไทยรักไทยมติครม.เมื่อปี2547ยังช่วยยกเว้นระเบียบการก่อหนี้เปิดทางให้การบินไทยไปกู้เงินจากต่างประเทศโดยกู้เงินสกุลยูโรเพื่อชำระค่าเครื่องบิน Airbus A340-500 และ Airbus A340-600 อย่างละ2ลำวงเงิน 346.59 ล้านยูโรเริ่มรับมอบเครื่องบินมาตั้งแต่ปี2548ตอนนี้โลกมีอยู่ซื้อมาทั้งหมดมีในโลกเขาสร้างไว้แค่3.5ลำเท่านั้นเขาพูดเสมอครับไอ้ระเบียน340-500มีคนสองจำพวกที่ซื้อเลยครับไม่โง่กว่าโกงนะครับเดี๋ยวใครมีใครซื้อมาไม่รู้พวกไหนซื้อกันมาแน่ปัจจุบันนี้จอดอยู่ครับหมายข่าวเจาะสงสัยว่ามีแรงจูงใจพิเศษในการตัดสินใจซื้อเครื่องบินเหล่านี้หรือไม่ใครชงใครดันใครตบช่วงนั้นก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งสมัยที่2ของรัฐบาลทักษิณพอดีถึงวันนี้เครื่องบินทั้ง10ลำขายออกไปได้เพียงลำเดียวในราคา 1,700 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเครื่องบินจริงๆไม่ถึง 1,000 ล้านบาทเรียกได้ว่าขาดทุนปี้ป่นยับเยินเครื่องบินเหล่านี้เราใช้เงินซื้อมาลำละกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับความหมายคืออะไรเรากำลังสูญเสียโอกาสที่จะใช้เงินเหล่านี้ไปในประโยชน์อย่างอื่นเช่นหากเอาเงินเหล่านี้ไปใช้สร้างโรงพยาบาล
สมมุติว่าโรงพยาบาล1หลังพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สมบูรณ์พร้อมให้บริการชาวบ้านหลังละ 1,000 ล้านบาทนั่นหมายความว่าเครื่องบิน1ลำเราสูญเสียโรงพยาบาลชั้นดีไป5แห่งเครื่องบิน10ลำเราสูญเสียโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนไปทั้งหมด500แห่งทั่วประเทศนี่คือความสูญเสียที่กลายมาเป็นซากจอดรอขายอยู่ที่สนามบินอู่ตะเภาอย่าปล่อยให้คนทำร้ายการบินไทยลอยนวลอย่าปล่อยให้คนทำร้ายประเทศชาติหายเข้ากลีบเมฆ